สวัสดีครับพบกันในรายการซีเรียลใส่ไข่กับผมวุฒิวงศ์อันเสริญอีกครั้งนะครับวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องของความโกรธครับมีเด็กคนหนึ่งเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนมากแล้วเขาอยากจะแก้ไขเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเมื่อเขาเจอคนเขาโกรธแล้วก็โกรธแล้วก็โกรธมาปรึกษาพ่อพ่อผมเป็นคนโกรธง่ายมากทำยังไงดีพ่อเขาบอกว่าเอางี้ลูกพ่อก็ไปที่ห้องเก็บของแล้วก็รื้อตะปูมาให้ถุงนึงเอางี้นะลูกถ้าลูกโกรธเมื่อไหร่หรือโกรธใครนะกลับมาที่บ้านแล้วเอาตะปูเนี่ยนะไปตอกที่รั้วบ้านนะตอกไว้โกรธ1ครั้งก็ตอก1ตัว1ครั้งก็ตอก1ตัวแล้วลูกเขาก็ทำอย่างนั้นตะปูที่เคยตอกวันละ20ตัวก็ลดลง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 เรื่อยๆเขาก็มาหาคุณพ่อพ่อขอบคุณมากครับที่ให้วิธีนี้นะตอนนี้ผมเริ่มจัดการกับอาการโกรธของผมได้ดีขึ้นจนตอนนี้นะแทบจะวันนึงแทบจะไม่ตอกตะปูแล้วพ่อนานๆอาทิตย์นึงอาจจะตัว2ตัวพ่อบอกอู้ดีดีมากลูกเอาอย่างนี้ไหมถ้าลูกจัดการกับการโกรธได้แล้วนะทำอย่างนี้ไหมถ้าลูกรู้จักควบคุมแล้วเนี่ยถ้าควบคุมได้1ครั้งลูกก็ไปถอนตะปูที่รั้วออก1อันถอนไปเรื่อยๆถ้าควบคุมได้1ครั้งลูกก็ถอนที่ลูกก็เริ่มฝึกที่จะเริ่มจากวันนึงถอนได้1ตัวก็เริ่มควบคุมได้ใช่ไหมครับผ่านไปหลายๆวันตะปูที่เคยตอกไว้หมดแล้วก็เลยมาหาพ่อว่าพ่อพ่อตะปูที่เคยตอกไว้เนี่ยผมควบคุมกับการโกรธได้ดีจนผมถอนมันออกได้หมดแล้วพ่อพ่อบอกดีมากดีมากลูกงั้นเราไปหลังบ้านกันหน่อยไหมพ่อกับลูกก็เดินไปหลังบ้านด้วยกันแล้วพ่อก็ให้ลูกดูที่รั้วลูกลูกดูที่รั้วสิดูอะไรพ่อลูกลองสังเกตสิว่ารั้วเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมลูกก็บอกว่ามันก็เหมือนเดิมนะพ่อพ่อบอกเอาใหม่ลองเดินไปดูใกล้ๆสิลูกว่ามันเหมือนเดิมไหมลูกก็เดินเข้าใกล้ๆแล้วก็ใช้เวลาพิจารณาสักครู่หนึ่งก็หันกลับมาบอกพ่อว่าพ่อมันไม่เหมือนเดิมแล้วพ่อมันมีรอยตะปูเต็มไปหมดเลยโอ้จริงๆนะครับเรื่องของความโกรธเนี่ยบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าผ่านไประยะหนึ่งเราควบคุมมันได้เราจัดการมันได้แต่คุณรู้ไหมครับว่าบางครั้งที่ความโกรธที่เราปล่อยออกไปเนี่ยมันสร้างบาดแผลให้กับคนหลายๆคนที่อยู่รอบตัวเราครับนั้นพระคัมภีร์ได้สอนเราที่จะรู้จักควบคุมความโกรธในเอเฟซัสนะครับบทที่4เนี่ยในข้อ26ได้บอกว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกดินท่านยังโกรธอยู่และอย่าให้โอกาสแก่มารหลายครั้งเนี่ยนะครับเราโกรธแล้วก็โกรธแล้วก็โกรธโดยที่ไม่คิดว่ามันจะส่งผลอะไรคุณรู้ไหมครับว่าบางครั้งความโกรธของคุณแล้วคุณระเบิดอารมณ์ออกไปใส่บางคนเนี่ยมันเป็นแผลร้ายจนเป็นรากขมขื่นแล้วชีวิตของเขาก็หมดความสุขไปวันนี้เราต้องระมัดระวังความโกรธของเราครับอย่างที่เอเฟซัสบทที่4ได้บอกว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปและอย่าให้ถึงตะวันตกดินครับพบกับพวกเราในรายการซีเรียลใส่ไข่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ